ชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปตะกูสวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังและขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตกับจักรวาลกับผมชัยวัฒน์คุปตะกูวันนี้วันเสาร์ที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2556และชีวิตกับจักรวาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าที่101 RR1 Radio Report นี่ครับแต่ขอกล่าวคำสวัสดีมายังท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่กำลังรับฟังรายการนี้อยู่ผ่านทางวิทยุออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้อยู่ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ทั้งที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแอฟริกาออสเตรเลียหรือในประเทศไทยเรานะครับที่ท่านรับฟังรายการนี้ผ่านทาง FM 101ไม่ได้นะครับท่านก็ฟังนี้ได้ทางวิทยุออนไลน์ครับก็เชิญนะครับท่านผู้ฟังรายการชีวิตกับจักรวาลเป็นรายการวิทยาศาสตร์โดยพื้นฐานแต่ว่าวิทยาศาสตร์ของเรามิได้จำกัดกรอบอยู่เฉพาะวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรือในหลักสูตรเท่านั้นนะครับวิทยาศาสตร์ของเราเปิดกว้างครับทั้งเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์ตรงๆที่เข้าใจกันนั่นแหละครับเมื่อว่า จะเป็นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาหรือว่าวิทยาศาสตร์ทางด้านการประยุกต์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะครับหรือเรื่องของความทุกข์ความสุขของมนุษย์เราครับเพราะว่าการที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมครับแน่นอนครับความทุกข์ความสุขนั้นก็มีเหตุมีปัจจัยและวิทยาศาสตร์ครับก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญครับมาช่วยกันติดปัญญาให้กับสังคมไทยด้วยการใช้ประโยชน์รายการนี้ให้ตนเต็มที่ครับทำอย่างไรนะครับในการที่จะมาติดปัญญาให้กับสังคมไทยได้นี่ก็ขั้นต้นก็เราก็แสวงหาความรู้ความคิดดีๆให้กับตัวเราเองนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้ความคิดของเราที่เรามั่นใจว่าดีนะครับให้กับคนอื่นด้วยท่านผู้ฟังครับวันนี้ประเด็นเรื่องราวที่จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังครับตั้งชื่อประเด็นว่าความหมายแห่งชีวิตครับสำหรับเรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้ก็ดังเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงประมาณ 5:30 ผมนำเสนอประเด็นนี้ต่อท่านผู้ฟังครับความหมายแห่งชีวิตแล้วในช่วงที่2ของรายการก็ประมาณ 5:30 เปิดเวทีเปิดสายชีวิตกับจักรวาลเต็มที่เช่นเคยครับท่านก็ใช้โทรศัพท์หมายเลข02-641-4191หมายเลขจะมี3คู่สายเข้ามารอกันเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ 5:30 เรื่องราวที่จะคุยกันก็เปิดกว้างทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นในวันนี้ความหมายแห่งชีวิตและเรื่องอื่นๆที่ท่านผู้ฟังสงสัยและสนใจนะครับท่านเห็นอะไรดีๆเห็นใครทำความดีเห็นองค์กรทำความดีนะครับก็เชิญนะครับมาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าคนทำความดีองค์กรทำความดีควรจะได้รับกำลังใจใช่ไหมครับได้รับการยกย่องท่านเห็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดีบุคคลทำอะไรไม่ค่อยจะดีองค์กรทำอะไรไม่ค่อยจะดีนะครับแน่นอนครับเราก็พูดได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะครับที่จะไม่เอ่ยชื่อบุคคลไม่เอ่ยชื่อองค์กรนะครับเพราะว่าจะเป็นการผิดสัญญาบันสื่อและไม่เป็นการยุติธรรมต่อบุคคลต่อองค์กรที่ถูกกล่าวถึงด้วยนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่ประเด็นของเราเลยครับความหมายแห่งชีวิตครับท่านผู้ฟังครับเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ก็เป็นประเด็นในชุดอาจจะเรียกว่าเป็นนะครับเป็นชุดการถอดรหัสชีวิตของคนเรานี่แหละครับเป็นครับก็จริงๆประเด็นนี้ก็คุยกับท่านผู้ฟังเป็นประจำอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าจุดยืนของเราเองนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของชีวิตอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในบางครั้งนะครับก็นำประเด็นนี้มาคุยกันตรงๆเพื่อที่จะได้ส่วนหนึ่งเป็นการที่มาเตือนตัวเราเองด้วยแหละครับมาคิดในเรื่องเหล่านี้ด้วยครับและในขณะเดียวกันนั่นก็อะไรครับบางทีก็จะเป็นการช่วยหรือมาช่วยกันแบ่งปันครับว่าเราจะเดินทางเส้นทางชีวิตของเราอย่างไรให้
สมกับที่ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐครับความหมายแห่งชีวิตภาษาอังกฤษแม่อาจจะเรียกว่า the meaning of life นึกภาพนะครับว่าถ้าวันนี้ผมดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คงจะนี่ครับใช้หัวข้อนี้แหละ the meaning of life ครับการตั้งคำถามนี้ครับก็ท่านผู้ฟังครับถามว่าแล้วเราบางทีมันเป็นเรื่องธรรมดาเกินไปหรือเปล่าที่จะมาคุยกันเรื่องของความหมายแห่งชีวิตนะครับครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นนามธรรมเกินไปใช่ไหมคุยกันไปอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรหรือกำมังหรืออย่างไรครับแต่สำหรับผมยืนยันท่านผู้ฟังเลยครับทุกๆครั้งเลยครับที่พูดกับท่านผู้ฟังคุยกับท่านผู้ฟังหรือในการที่มีโอกาสได้คุยได้ถกกันได้เสวนากันแหละครับผมคิดว่าคำถามนี้โดยส่วนตัวนี้ครับว่าเป็นความหมายเป็นคำถามที่ดีนะครับและก็ใช่ครับมีบางท่านก็เคยถามผมเหมือนกันนะครับและผมก็เคยถามด้วยถามในเวทีที่มีการเสวนากันครับว่าการตั้งคำประเด็นอย่างเช่นถามเรื่องว่าความหมายแห่งชีวิตหรือจะออกมาเป็นรูปธรรมหน่อยว่าไม่รู้ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมเป็นคำถามที่เชยกันไปแล้วหรือไม่เป็นคำถามที่แหมมันเป็นนามธรรมเกินไปหรือไม่อย่างนี้นะครับก็ดีใจนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นคำถามที่ไม่เชยเลยครับเป็นคำถามที่ควรจะถามด้วยเป็นคำถามที่ควรจะต้องคิดด้วยแหละครับแต่ว่าแน่นอนครับเราเองก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่เป็นการที่อะไรครับที่จะมันก็ทึกทักเอาเองนะครับว่าแหมมันสำคัญมากนะครับเราก็ต้องมาช่วยคิดด้วยแหละเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องมาช่วยผมคิดด้วยในเรื่องนี้นะครับความหมายแห่งชีวิตหรืออีกจะเรียกว่าตั้งคำถามคล้ายๆกันก็คือให้เป็นรูปธรรมขึ้นก็ได้ครับอาจจะตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมนั่นแหละครับ The meaning of life ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังลองคิดครับว่าคนเราหรือมนุษย์เหล่านี้เวลาเราคุยกันเรื่องความหมายแห่งชีวิตนี้นะครับแน่นอนครับเรามิได้หมายถึงแค่เรื่องราวของชีวิตของสรรพสิ่งในโลกหรือในจักรวาลนะครับอันนั้นเป็นเรื่องในอีกระดับหนึ่งในอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้เป็นประจำเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อวันเสาร์ที่5เดือนตุลาคม2556นี้ครับในรายการชีวิตกับจักรวาลผมก็ได้นำประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงกำเนิดมนุษย์และกำเนิดจักรวาลมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังอันนั้นเป็นการมองในภาพใหญ่ครับเป็นการมีประเด็นในเรื่องของที่คำเป็นคำถามทั้งในเชิงที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งคำถามในเชิงปรัชญาและโดยส่วนตัวของผมนั้นก็มองว่าเป็นคำถามในเชิงศาสนาด้วยแหละครับเรื่องของกำเนิดของจักรวาลการมีอยู่ของจักรวาลแล้วก็เรื่องของการกำเนิดมนุษย์เราการมีอยู่ของมนุษย์เรานี่แหละครับมันเชื่อมโยงกันหรือไม่วันนั้นก็ได้คุยกันเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเจาะลงมาครับเฉพาะมนุษย์เราเลยละครับจำเพาะมนุษย์เราเท่านั้นเองแล้วก็หมายถึงตัวเรานี้ด้วยนะครับไม่ได้หมายถึงมนุษย์ทั่วไปเท่าไหร่ละครับแต่หมายถึงตัวเรานี่เองละครับไม่ได้หมายถึงมนุษย์ต่างดาวสมมติว่าทั้งมีมนุษย์ต่างดาวนะครับวันนี้คงไม่ได้ลงไปถึงในระดับลึกเรื่องของมนุษย์ต่างดาวแต่จะมองกันในเรื่องของเราเองของมนุษย์บนโลกเราเองเรื่องราวของการแสวงหาความหมายแห่งชีวิตตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายแห่งชีวิตของตัวเราเองของมนุษย์บนโลกเรานี่เองแหละครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเพราะในตัวผมก็คิดว่าครับเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมนะครับเป็นรูปธรรมทีเดียวท่านผู้ฟังครับความหมายแห่งชีวิตจริงๆแล้วมันก็จะมีคำถามย่อยลงไปได้มากมายนะครับครอบคลุมประเด็นปัญหาย่อยลงไปตั้งแต่พูดถึงอะไรครับกำเนิดของมนุษย์เราแต่ละคนนี่แหละครับท่านผู้ฟังเป็นคำกำเนิดของมนุษย์เราแต่ละคนแล้วก็ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนต
ี้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของของความทุกข์ความสุขของมนุษย์เราแต่ละคนด้วยนะครับว่าเอ๊ะที่เป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นั้นมันมีที่มาที่ไปมันมีความหมายอย่างไรหรือไม่ครับผมก็พยายามนะครับจะมาฟังที่จะไม่ให้เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมเกินไปในวันนี้แต่ก็เอาละครับก็เรียกว่าเราก็มาแบ่งปันกันคิดกันแล้วกันนะครับในเรื่องนี้ผมก็ชวนท่านผู้ฟังคิดในเรื่องนี้แล้วก็ตัวท่านเองก็เข้ามาช่วยคิดด้วยแล้วกันในช่วงที่เปิดประเด็นในเปิดเวทีชีวิตกับจักรวาลของเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังครับความหมายแห่งชีวิตง่ายๆท่านผู้ฟังคิดว่าการที่มนุษย์เราแต่ละคนกำเนิดเกิดขึ้นมานั้นมีความหมายหรือไม่ครับที่มาเป็นตัวตนของท่านที่ท่านวันนี้กำลังเดินอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วอย่างนี้ท่านคิดว่าเอ๊ะมันมีความหมายอย่างไรหรือไม่หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงอะไรครับเป็นอุบัติการเป็นความบังเอิญเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอย่างที่อะไรครับเป็นเหตุที่ได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นก็คิดได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังก็คิดได้เช่นกันเพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงกำเนิดของมนุษย์เราแต่ละคนใช่ไหมครับในเชิงถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์การตอบคำถามในเรื่องของเราเกิดมาทำไมหรือความหมายแห่งชีวิตนี้เอาครับก็สามารถจะมองได้นะครับทั้งที่ว่าเอาละกำเนิดของชีวิตหรือเราเกิดมาทำไมนี่ก็อาจจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือก็การกำเนิดเกิดมาเป็นตัวตนเรานี้แหละก็คือการกำเนิดของมนุษย์แต่ละคนนี้ก็เกิดมาจากอะไรครับก็เกิดมาจากการผสมกันการพบกันระหว่างอะไรครับระหว่างไข่กับสเปิร์มหรือการที่มนุษย์สองคนผู้หญิงผู้ชายนะครับมาพบกันแล้วก็นะครับได้ร่วมชีวิตร่วมเป็นคนเดียวกันในส่วนที่ครับเกิดมีการนะครับมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งครับมีความสัมพันธ์ทางเพศแล้วก็ทำให้เกิดการผสมกันของไข่กับสเปิร์มขึ้นมานั้นก็เป็นเรื่องของของกระบวนการเกิดของมนุษย์เราแต่ละคนนะครับที่เกิดมาเป็นอย่างที่เป็นที่เกิดขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องของการกำเนิดนะครับแต่คราวนี้อีกส่วนหนึ่งในก็คือว่าเอ๊ะแล้วการวิถีชีวิตล่ะความเป็นไปของวิถีชีวิตล่ะหรือจะง่ายๆความทุกข์ความสุขของเราด้วยนี่แหละครับมันมีความหมายอะไรหรือไม่มันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือไม่ตรงนี้มีประเด็นน่าสนใจน่าคิดทีเดียวแหละครับที่เหมือนกับว่าเอาละผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นถ้าเราจับประเด็นมองไปที่ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราพูดถึงเราเกิดมาทำไมนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะชัดเจนทีเดียวในสองส่วนส่วนหนึ่งเอาละพูดถึงการกำเนิดนั้นขั้นต้นก็มาจากการกำเนิดของการอะไรครับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้มาพบกันรู้จักกันแล้วก็มีความรักต่อกันนะครับแล้วก็ทำให้เรากำเนิดเกิดขึ้นมาได้นะครับอันนั้นเป็นกระบวนการของการกำเนิดชีวิตเป็นตัวเราเองแต่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเกิดมาทำไมนี่ครับก็เอาละมันก็จะไปตั้งแต่ตอนที่กำเนิดเป็นมนุษย์เป็นตัวตนขึ้นมาแล้ว เรียกว่าออกมาจากคลอดออกมาแล้วร้องอูแวแล้วถ้าไม่ร้องนะครับตอนแรกๆนั้นเกิดมาไม่ร้องแล้วคุณหมอก็จะตบก้นให้ร้องนะครับบางคนก็บอกว่านี่แหละเห็นไหมให้เห็นว่าชีวิตเกิดมาเป็นทุกข์นะชีวิตเกิดมาเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วไม่ร้องหมอก็ต้องตีก้นซะให้ร้องแต่จริงๆแล้วมีเหตุผลทางการแพทย์นะครับว่าเด็กทุกคนทารกที่เข้ามาใหม่นั้นก็ควรจะส่งเสียงร้องนะครับเพื่อจะอะไรครับแล้วก็ที่ต้องตีก้นให้ร้องก็เพื่อที่จะกำจัดพวกเสลดพวกต่างๆที่อยู่ในคอในปากของเด็กนะครับให้ออกมาเพราะเด็กจะต้องหายใจเองละจะต้องแรงต่างเข้ามาตรงนั้นแหละครับนั่นก็เป็นเหตุผลทางการแพทย์ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นแหละครับเมื่อคลอดออกมาแล้วการดำเนินความเป็นไปของชีวิตครับ
แล้วความเป็นไปของชีวิตในเรื่องของก็เริ่มก็จะมีความหมายแหละครับในความหมายก็คืออะไรครับก็มันก็ถามง่ายๆว่าเอ๊ะแต่ละคนที่กำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าตอนนี้คิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์แล้วล่ะครับก็คือแต่ละคนถ้าผมก็มองว่ามีความหมายแหละครับความหมายแล้วก็ยิ่งถ้าเราไปเชื่อมโยงกับคำถามเราเกิดมาทำไมสมัยตั้งแต่เป็นเด็กๆมาใช่ไหมครับตั้งแต่เป็นเด็กๆมานั้นมันก็อยู่ที่ว่าโดยภาพรวมทั่วไปนะครับถ้ามองถึงความงดงามแห่งชีวิตแล้วครับเด็กที่เกิดขึ้นมาในสภาวะที่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะดูแลเลี้ยงดูเติบให้แล้วก็ให้โอกาสได้เติบโตจนกระทั่งเป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณค่าได้นั้นตรงนั้นมันก็มีความหมายนะครับมันก็มีความหมายก็เพราะอะไรครับในเหมือนกับง่ายๆว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีความพร้อมใช่ไหมครับมีความพร้อมเด็กเกิดมาแล้วนั้นก็มีความสุขนะครับมีความสุขแล้วก็เลี้ยงดูนะครับเด็กก็จะมีความหมายเป็นทั้งความรักเป็นทั้งทำให้เกิดครอบความในส่วนที่ดีนะครับครอบครัวก็จะยิ่งใกล้ชิดกันคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะรักกันมากยิ่งขึ้นทำให้ครอบครัวมีความหมายมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นการมองในภาพดีนะครับแล้วก็ยิ่งเติบโตขึ้นไปถึงระยะต้องเข้าเรียนหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบและเป็นภาระเป็นหน้าที่ด้วยนะครับของคุณพ่อคุณแม่และก็สังคมด้วยละตอนนี้ที่จะต้องดูแลให้เด็กได้ทำเรียนได้เติบโตขึ้นมาได้มีโอกาสได้ศึกษาได้มีความรู้เพราะว่ามนุษย์นะครับมนุษย์ไม่เหมือนกับสัตว์นะครับถ้ามนุษย์นี่เกิดขึ้นมานี้เหมือนกับแหมเกือบจากความว่างเปล่านะครับสมองเกือบจะว่างเปล่าทีเดียวละนอกจากเรื่องของสัญชาตญาณแห่งความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วลูกก็จะแหวก็จะรีบหาคุณพ่อหาคุณแม่ทีเดียวนะครับด้วยสัญชาตญาณแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับการเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับชีวิตต้องมีการสอนนะครับต้องมีการศึกษาก็เรียนหนังสือต่างๆมาจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องมีชื่อตัวเองต้องรับผิดชอบตัวเองครับจนกระทั่งถึงบั้นปลายของชีวิตแล้วก็ตายอันนี้เป็นเรื่องราวของความของชีวิตนะครับของมนุษย์โดยทั่วไปก็เกิดขึ้นมาถ้าเป็นมุมมองในเชิงส่วนหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์นะครับตั้งแต่การกำเนิดขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของความหมายแห่งชีวิตนั้นนะครับก็จะมีมุมมองมีประเด็นมีมุมมองทั้งในเชิงส่วนที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์โดยตรงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความสำคัญครับเพราะอะไรเลยครับเพราะว่ามนุษย์เรานะครับพฤติกรรมของมนุษย์เราการดำเนินชีวิตของคนเราการกระทำคนเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อความเข้าใจแล้วก็อยู่ที่ศรัทธาด้วยแหละครับเพราะฉะนั้นในทางเย็นเช่นทางพุทธศาสนานะครับนั้นกำเนิดของชีวิตมิได้เริ่มต้นจากอะไรครับไม่ได้เริ่มต้นจากเพียงไข่กับสเปิร์มเท่านั้นนะครับ ที่ไข่สเปิร์มนั้นถึงแม้จะมีชีวิตของเขาเองก็ตามแต่ไม่ใช่ชีวิตแบบที่เป็นชั้นสูงนะครับเป็นสิ่งมีชั้นสูงหรอกครับในทางศาสนาพุทธศาสนาอย่างนี้นะครับก็จะมีความจะเชื่อนะครับจะเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับเพราะฉะนั้นการกำเนิดของมนุษย์แต่ละคนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับกรรมด้วยอยู่กับกรรมนะครับกรรมเก่านะครับถ้าทำกรรมดีเอาไว้ก็จะเรียกว่าอะไรครับได้อยู่ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาได้มีชีวิตที่อะไรครับที่ค่อนข้างจะดีในชีวิตในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ความหมายแห่งชีวิตจะไปเสดบอกว่าทางพุทธศาสนานะครับนั้นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นหลักการทางศาสนาครับซึ่งทางวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยอาจจะตอบบอกว่ายังเข้าไปไม่ถึงหรือบางทีก็อาจจะอธิบายบอกว่าโดยกระบวนการตามองค์ความรู้ของทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้
ก็จะมองกำเนิดชีวิตก็เริ่มต้นสำคัญก็จะมาจากแค่ไข่กับสเปิร์มเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าแน่นอนอย่างที่เรียนนะครับว่าพฤติกรรมของคนเราการกระทำคนเรานะครับแม้แต่รวมทั้งความหมายชีวิตด้วยหรือความเข้าใจเรื่องเราเกิดมาทำไมนี้มันก็รวมอยู่ทุกอย่างหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่สำคัญของไทยเรานะครับนั้นคนจริงก็ทางศาสนาอื่นด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเชื่อในเรื่องเหล่านี้การเวียนว่ายตายเกิดครับมาเพราะฉะนั้นอ้าวล่ะครับก็จะไปตอบคำถามกันว่าไอ้ความหมายแห่งชีวิตหรือเราเกิดมาทำไมในทางศาสนาก็จะบอกว่าก็ทางเกิดมาก็เพราะว่าตามกรรมนะครับเป็นกรรมหรือเป็นวัฏสงสารที่ชีวิตซึ่งยังไม่บรรลุถึงที่สุดแห่งในทางศาสนาก็เหมือนกับในการแห่งความพ้นทุกข์นะครับก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับในทางศาสนาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าสำคัญแหละครับเพราะว่ามันก็จะมีผลนะครับต่อการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับรวมทั้งการตอบว่าเราเกิดมาทำไมด้วยครับคราวนี้ท่านผู้ฟังครับแล้วโดยแต่ถ้าจะถามว่าจำเป็นไหมล่ะที่จะต้องตอบให้ชัดเจนไปเลยนะครับตอบให้ชัดเจนไปเลยเพราะว่าในเรื่องหนึ่งนะครับถามว่าที่สุดของความรู้จริงมันมีอยู่หรือไม่พูดง่ายๆก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงถามว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้อย่างหรือไม่นั้นผมคิดว่ากระบวนการหาความรู้ความข้อเท็จจริงความจริงนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของความหมายแห่งชีวิตอย่างหนึ่งก็ส่วนหนึ่งถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือการแสวงหาที่สุดของความรู้จริงนั่นแหละครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแปลกนะครับถ้าในเชิงทางวิทยาศาสตร์แล้วการหาที่สุดของความรู้จริงนั้นมันเป็นเรื่องแปลกที่บางทีนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ทีเดียวนักวิทยาศาสตร์จะไม่ทราบหรอกครับว่าได้พบที่สุดของความรู้จริงหรือยังเพราะว่าในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่าข้อเรื่องราวต่างๆสิ่งปรากฏการณ์ต่างนั้นมันใช่ครับมีที่สุดความรู้จริงของมันเอาง่ายๆอย่างเช่นการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงหรือไม่นะครับก็ความจริงก็ต้องมีอย่างเดียวแหละครับว่าจริงหรือไม่จริงแต่คราวนี้ในการที่จะพิสูจน์ตรงนี้ครับทางวิทยาศาสตร์นั้นก็จะมีขีดจำกัดเหมือนกันนะครับว่าวิทยาศาสตร์ก็ทำได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นเองแหละครับเนื่องจากว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเปลี่ยนได้เสมอถ้ามีข้อมูลมีความรู้ใหม่ขึ้นมานะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีผลนะครับมีผลที่ทำให้ภารกิจของนักวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่หรือผมเรียกว่าเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลเพราะเราจะไม่มีวันถึงที่สุดของความรู้จริงได้เพราะเราไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องมือจะบอกเราได้นะครับแต่ใช่ครับก็เป็นภารกิจของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องแสวงหาตรงนั้นท่านหาไปทำไมครับหาไปทำไมก็เพราะว่าในการที่ครับในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความเป็นจริงนั้นครับยิ่งเรามีความรู้ที่ถูกต้องความจริงที่ถูกต้องเท่าไหร่มันก็ย่อมจะมีผลใช่ไหมครับมีย่อมมีผลต่อความเป็นมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งของความหมายแห่งชีวิตหรือเราเกิดมาทำไมผมก็จะเพิ่มเข้าไปส่วนนี้ว่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์แล้วนั่นแหละครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งแหละครับในการที่จะร่วมทำหน้าที่ในการแสวงหาที่สุดของความรู้จริงแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับแน่นอนครับมันก็ง่ายขึ้นกว่านั้นหรอกครับถ้าคนทั่วไป เราก็คงไม่ต้องไปถึงระดับนั้นแต่ว่าเรื่องของการแสวงหาความหมายแห่งชีวิตนั้นครับผมถือว่าเรื่องสำคัญนะครับเพราะอะไรครับอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดแล้วครับไม่ว่าท่านจะยึดมั่นในทางวิทยาศาสตร์ตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ว่ามนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาก็นี่แหละครับก็มาจากไข่กับสเปิร์มแล้วก็กำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เราคิดนั้นก็ล้วนแต่เป็นการสั่งสมพัฒนาการของ
ของสิ่งที่เกิดขึ้นที่สมองที่ในตัวเรานี่แหละครับจนกระทั่งถึงบรรทุดทางชีวิตนะครับแต่แล้วในเรื่องของที่เป็นสัญชาตญาณต่างๆนั้นก็มีคำอธิบายในรูปของยีนในเรื่องต่างนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของเนื้อหาของความคิดต่างๆนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความรู้ความคิดที่มีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็จะมนุษย์แต่ละคนเส้นทางของชีวิตแต่ละคนนะครับก็จะได้ยินได้ฟังหมดแล้วครับทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่เป็นทางศาสนาศาสนาไม่จำเป็นเฉพาะทางพุทธศาสนาด้วยนะครับของทุกๆศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ล้วนแต่เกี่ยวพันกันทั้งสิ้นแต่ถามว่าเอ๊แล้วทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ความหมายในชีวิตนี้เราเกิดมาทำไมนี้มีอะไรไหมที่จะเป็นหลักยึดให้เราที่จะทำให้เราได้มีชีวิตเพราะทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมครับที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยผมก็จะบอกว่าครับใช่ครับชีวิตที่ดีที่สุดก็คือชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขนะครับก็แปลว่าอะไรครับสำหรับผมก็คิดว่าก็ควรจะเป็นชีวิตที่ยึดมั่นในความดีงามนะครับในความถูกต้องนะครับแต่ครั้งนี้การใช้ชีวิตที่ดีงามที่ถูกต้องแล้วก็ให้มีความสุขด้วยนั้นแน่นอนก็ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยในของการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับเรื่องของโอกาสในการศึกษาเรื่องของการมีโอกาสได้ใช้ความคิดเรื่องของการใช้ความสามารถสร้างสิ่งที่เป็นงานสร้างสรรค์นะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ไปทางศิลปะทางอื่นด้วยแหละครับเช่นเรื่องของดนตรีเรื่องของสุนทรียศาสตร์เรื่องของเพลงเรื่องของบทกวีแล้วก็เรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เราที่สร้างขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับสำหรับผมแล้วมองว่าเรื่องของความหมายแห่งชีวิตเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องดีนะครับแน่นอนครับจำเป็นต้องคิดทุกๆวันไหมคงไม่จำเป็นหรอกครับแต่ว่าผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับอย่าปล่อยให้ทิ้งนางเงินไปครับก็มาคิดมาทบทวนแหละครับว่าเอ๊ะมาแสวงหาความหมายของเราเองด้วยแหละครับว่าทุกวันนี้ชีวิตเราเป็นอย่างไรเรามีเป้าหมายอย่างไรหรือไม่ผมคิดว่าคนเราทุกคนควรจะมีเป้าหมายแหละครับมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของความหมายแห่งชีวิตมันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมจึงเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วจะบอกว่าซับซ้อนก็ได้หรือไม่ซับซ้อนก็ได้แต่ถ้าจะหาหลักยึดที่ดีแล้วผมก็ยังอยากจะบอกว่านี่ครับก็คงต้องมีครับมีครับมีก็คือสามารถทำให้เราสามารถมีชีวิตที่ดีงามคำว่าชีวิตที่ดีงามบางคนบอกว่าแหมมันเป็นรูปธรรมเกินไปถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นผมก็จะบอกว่าอย่างนั้นเอาดีอย่างนี้ได้ไหมก็ให้เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ครับเกิดมาเป็นคนก็ให้เป็นคนมีประโยชน์ครับทำให้ผมนึกถึงเพลงหนึ่งของสุเทพวงศ์คำแหงนะครับครับที่เนื้อเพลงพูดถึงอะไรครับทุกคนเกิดมานะครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนนะครับมนุษย์แต่ละคนเกิดมาก็ต้องตายนะครับนกบินสูงแค่ไหนก็มีวันถูกยิงตกมาตายได้ปลาอยู่ในน้ำก็ยังถูกจับได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะอยู่ยงตลอดไปก็คือความดีนะครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนครับครับก็ให้เป็นคนมีประโยชน์ครับเป็นคนทั้งทีควรจะมีประโยชน์จำตรงนี้นะครับเนื้อเพลงตรงนี้ครับผมที่ชอบมากเป็นพิเศษทีเดียวละครับแล้วก็ชอบร้องเพลงนี้ด้วยครับเพลงคนนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับความหมายแห่งชีวิตเราเกิดมาทำไมเอาล่ะครับผมก็คงนำเสนอได้เพียงเท่านี้นะครับก็ชวนท่านผู้ฟังคิดและก็เป็นเพียงแนวทางคิดของผมเท่านั้นเองนะครับช่วงต่อไปเป็นเวลาของท่านผู้ฟังมาช่วงคิดละตัวท่านผู้ฟังเองคิดอย่างไรครับท่านมองความหมายแห่งชีวิตอย่างไรหรือจะตอบว่าเราเกิดมาทำไมท่านเองคิดอย่างไรนะครับเชิญนะครับ026414191หมายเลขแต่มี3คู่สายเตรียมตัวเลยครับเรื่องจะคุยก็ยังเปิดกว้างเนี่ยทั้งเรื่องนี้แหละความหมายแห่งชีวิตและเรื่องอื่นๆที่ท่านผู้ฟังสงสัยและสนใจเอาล่ะครับเราจะพักกันตรงนี้เพียงครู่เดียวแล้วกลับมาคุยกันต่อครับชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปตะกุล
ท่านผู้ฟังครับมาติดตามชีวิตกับจักรวาลกันต่อนะครับกับผมชัยวัฒน์คุปตะกุลวันนี้ประเด็นของเราความหมายแห่งชีวิตเอาละครับชวนท่านผู้ฟังมาคุยกันในเรื่องราวที่ชีวิตกับจักรวาลก็นำท่านฟังท่องไปทั่วแหละครับไม่ว่าเรื่องของจักรวาลเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโลกต่างๆนะครับแต่มาวันนี้ก็กลับมาที่ตัวเราเหมือนกับว่าย้อนกลับมาสู่เบสิกก็ได้นะครับความมาแห่งชีวิตหรือเราเกิดมาทำไมครับตอนนี้ช่วงนี้เปิดเวทีเปิดสายนะครับ026414191ครับท่านผู้ฟังคิดอย่างไรล่ะครับท่านคิดว่าการที่คนเราเกิดมานี้นี่ท่านมองความหมายแห่งชีวิตอย่างไรจะตอบคำถามว่าเราเกิดมาทำไมอย่างไรในมุมมองของท่านนะครับและท่านคิดว่าประเด็นอย่างนี้เป็นประเด็นที่ควรจะคุยบ่อยๆคิดบ่อยๆหรือไม่สำหรับผมคิดว่าเอาล่ะก็คงไม่ต้องคิดบ่อยๆถึงทุกวันหรอกครับไม่ต้องว่าแต่ก็ควรจะนะครับควรจะอย่าทิ้งนานเกินไปเพราะจะเป็นการเตือนสติตัวเราเองด้วยทบทวนตัวเราเองด้วยนะครับเอาละครับ026414191ครับตอนนี้มีท่านผู้ฟังรออยู่ในสายแล้วก็จะคุยกันให้กระชับนะครับจะได้มีเวลาให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยเริ่มต้นเลยครับเดี๋ยวจะเป็นคุณพรชัยครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณพรชัยเชิญเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผมคุยในประเด็นอาจารย์นะครับเห็นไอ้นั่นไอ้ชีวิตนะฮะครับที่มาดูโลกของทุกวันเนี่ยนะแต่ว่าทฤษฎีอีฟอะอดัมนี่อันนี้ข้อมูลยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ไหมฮะครับถูกต้องครับครับผมเชิญต่อครับแต่ว่าที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยมาในที่เป็นลิงอันนี้ไม่ถูกใช่ทีเดียวใช่ไหมไม่ถูกครับอันนั้นไม่ถูกเลยครับอ๋อไม่ถูกเลยนะครับก็คือมนุษย์และลิงมีบรรพบุรุษร่วมกันอันนี้เป็นแนวคิดเป็นอยู่นะครับแต่ว่าในมือเขาในมือคล้ายๆมนุษย์คล้ายกันมากครับใช่ครับในมือนะฮะครับใช่ครับอะไรมีความเชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงนะฮะคือบังเอิญเราตามข้อมูลแล้วก็ความคิดแรกนั้นแบบทั้งมนุษย์และลิงมีบรรพบุรุษร่วมกันแล้วบรรพบุรุษร่วมกันนี้มันจะมีลักษณะค่อนไปทางลิงมากกว่าจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคล้ายๆกับเป็นลิงมากกว่าครับที่เฮียนี่ฮะที่ผมสงสัยนิดนึงว่าครับทำไมมนุษย์สมัยอ่อนทำไมโอค่อนข้างใหญ่จังมนุษย์ใช่ไหมครับใช่สมัยนี้ก็นี่แหละครับก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทำไมตัวเท่านี้ก็เป็นผลมาจากการวิวัฒนาการของเรามานะครับแล้วก็เกิดจากแล้วเฮียนี่ฮะสงสัยนี่แล้วทำไมฝรั่งเนี่ยทำไมอ้วนใหญ่ฝ่าคนเอเชียจังอ๋ออันนั้นเป็นสภาพของการดำเนินชีวิตแล้วก็สภาพแวดล้อมครับแล้วก็เรื่องของอาหารเรื่องต่างๆด้วยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คนเอเชียไม่ตัวเล็กแล้วนะครับครับดูนักบาสเกตบอลทีมเลยครับโอ้โหสูงตั้งกว่า2เมตรได้นั่นแหละแล้วทำไมมันคนทำไมอ้วนสูงทำไมมันคนเอ๊ะอันนี้อันนี้มันขึ้นอยู่กับ DNA ได้ป่ะครับทีนี้อันนี้มีคำตอบครับอ๋อขึ้นอยู่กับยีนครับยีนนะครับใช่ครับครึ่งหนึ่งมาจากแม่ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครับแล้วอย่างของผมในสูตรล้อเจษาดีอาจารย์ว่าที่ว่าเอียไปไหมครับอันนี้ถือว่ากำลังพอดีครับแต่ว่าผู้หญิงบางคนเขาบอกเอียไปอาจารย์แม่ผมครับแต่ว่าผมเนี่ย อายุอนาคตจะ40แล้วเนี่ยเอาคนความสูงเนี่ยเอาคนจะแค่นี้อะไรเอาคนอาจารย์เอไม่สูงกว่านี้แล้วครับใช่ครับแล้วมันมีเทคโนโลยีไหมครับว่าคน30ฝ่าๆอย่างผมเนี่ยจะมีความยืดได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วหรอถ้าจะทำให้สูงอีกโดยใช้เทคโนโลยีทำได้ครับอ๋อแต่ไม่คุ้มหรอกครับใช้เงินมหาศาลเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ต้องใช้เงินด้วยแน่นอนจะมีวิธีการครับทั้งต่อกระดูกที่ขาต่อต่างต่างเหล่านี้แล้วก็ต่างทำได้ครับทำได้แต่ไม่คุ้มหรอกครับอย่าไปทำเลยเพราะว่าคนที่หาเอามีเงินเยอะๆนะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าความสูงของมนุษย์เราไม่สำคัญไม่มีผลต่อเพราะเขาอาจจะว่าผมหาว่าผมจะป้าบอสือว่าขอให้ด้วยอาจารย์นะโอเคที่เอียนนี่ถามเพิ่มนี่อาจารย์ครับขอถามสองเรื่องสั้นๆนะอาจารย์นอกประเด็นนี้ได้ครับไอ้หอภาพยนตร์อาจารย์ผมได้ดูหอภาพยนตร์ครับที่ผมได้ดูแล้วที่อาจารย์เป็นอมาอ่านด้วยนะฮะอ๋อครับเพราะว่าผมอ่านได้เสียว่าเขาบอกอาจารย์ใช่ว่าเขาบอกเป็นอมาอ่านด้วยนะครับเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินอ๋อครับครับที่เอียนที่ที่ผมดูละครหรือเล่นนี่ผมสนุกมากเลยซึ่งไปทำเป็นละครทีวีด้วยนะครับเล่นเท็ดอัดเท็ดอาจารย์ครับอันนี้มัน
อันนี้ฮะเอเนี่ยคล้ายสารลับเจมบอล 0.7 ของเราหรือเปล่าก็คล้ายครับเป็นสไตล์หนังแบบเจมส์บอลเลยครับจะเป็นหนังฝรั่งแต่ไม่ใช่เราไปลอกเขาไม่ใช่นะครับตอนนั้นพอดีเรื่องราวแบบนี้กำลังคิดกันอ๋อเอในสมัยนั้นที่คุณวิชัยบัญชาเล่นเนี่ยผมเอ่ยไม่ทันหรอกนะครับว่าเป็นเวอร์ชันละครเนี่ยผมได้ดูว่าฮีบริษัทดาราวิดีโอเข้ามาทำได้หลายปีก็มีคุณอัมพันธราหานะแล้วคุณเจจะเล่นคุณอัมเพราะฮีฮะเอกเนี่ยเขาเป็นตำรวจใช่ป่ะอาจารย์แล้วในเรื่องเป็นตำรวจครับแล้วไปเสพรัสอาลับครับแล้วไอ้เจมี่อาร์ไอ้ปอนเทสนะฮะครับเล่นที่ค่อนข้างสนุกดีสนุกครับผมอยากให้อามาทำเป็นละครอีกสักครั้งนึงที่เล่นอาจารย์ได้ดูไหมฮะรู้ครับถ้าคุณนักละครจำไม่ได้ดูทุกตอนครับอ๋อแต่ก็ติดตามดูเท่าที่โอกาสจะมีเล่นรูปใหม่ๆมันที่อาจารย์ไม่ค่อยรู้จักเรื่องนี้เพราะว่าช่วงหลังนี้ละครถ้าพูดถึงหนังเพชรตัดเพชรแล้วก็โอ้มีหนังเลยแหละครับอ๋อครับเดี๋ยวจริงดูกว่าจะสับพิมาแต่ผมอยากจะดูเล่นของคุณฉลองฮัตเดวิจิตจะมีมาสายฮอนทักหนึ่งอาจารย์ครับเรื่องนั้นดาราเยอะด้วยครับครับอ๋อมิชัยบัญชากับลือชัยนฤนาถไม่ใช่เฮ็ดนะครับโอเคสิ้นหนังเล่นนี้เข้าใจว่าน่าจะโอ้โหนานมากอาจารย์นะก็ครับก็นานพอสมควรแล้วแหละครับอาจารย์ขอย้ำอีกนิดคนละที่อยากจะไปหอภาพยนตร์อีนั่นอีอันนี้สาวิชัยสมองคงไม่อาจารย์นะครับสาย515ง่ายสุดครับขึ้นอีฝันเรามาแล้วที่อันนี้สาวิชัยแล้วออเดลหินเลยสารยาเลยครับ515มีคนบอกเลยนะบอกเลยนี่หรือทำไมนะอ๋อแท็กซี่อะไรน่าจะรู้มันโอ้แท็กซี่นี่รู้แน่นอนครับแท็กซี่เขาว่าไปแท็กซี่อาจารย์สอบว่าหอภาพยนตร์ก็บอกเลยอยู่หอภาพยนตร์สาธิยาแล้วก็พาไปเลยครับอาจารย์เขาส่งมาให้ของอันสามเล่มอาจารย์ทำจากไม้เหตุด้วยอ๋อครับแล้วก็ซีนี้ได้ใช้ประโยชน์เป็นประโยชน์ไหมครับผมเป็นประโยชน์มากเลยอาจารย์ดีครับแล้วก็สมสมรรถนะพันเสด็จด้วยนะฮะครับไม่หลายปีอ่อนครับจริงแล้วหอภาพยนตร์เป็นอะไรที่คนที่เขาควรที่จะประสบความได้มากกว่านี้นิดเดียวได้บอกเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับแต่เนี่ยแต่ว่าอย่างคนนั้นก็ประมาณด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็ครับก็เป็นองค์การมหาชนนะครับก็อาศัยงบประมาณครับอาจารย์ขอใครด้วยนะฮะอาจจะมีเสียอว่าแซ่เพราะว่าข้าบ้านอว่าเขาร้อนนะฮะครับอาจจะมีเสียอว่าเข้าไปแซ่ที่อาจารย์ขอใครด้วยนะครับอาจารย์ผมถามเพิ่มนิดนึงอาจารย์ว่าไอ้สุยุจุไอ้สุยุปราคาเอ็มดวนเนี่ยปีนี้ยังไม่ได้ดูใช่ไหมเนี่ยถ้าคนไทยมังไทยคนไทยจะไม่เห็นครับโอเคหมายถึงในประเทศไทยนะฮะไม่มีครับหาไปอินที่อีบอกว่าดาวหาไอ้อีบอกที่อาจารย์บอกว่าดาวอะไรนะที่จะระเบิดในชั้นบรรยากาศอาจารย์ไม่น่าจะเป็นหมายถึงครั้งที่แล้วหรือเปล่าครับที่คุยรายการนี้ให้ฟังใช่อันนั้นเป็นดาวอยู่ไกลมากครับดาวฤกษ์ครับที่มันใกล้จะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาอ๋อครับอยู่ในกาแล็กซีทางชั้นผิวของเราเองครับแต่ว่าจะไม่ว่าหินกำลังจับตาดูมันเลยตอนนี้มันทำแสดงอาการแล้วแต่ไม่ต้องตกใจนะครับ okay, ครับไม่ใช่ปีหน้าไม่ใช่ภายใน10ปี20ปีหรือ100ปีข้างหน้าไม่ใช่จะไม่มีของเราบ้างอัปโหลดเราแน่นอนแต่ว่าครับแต่ว่ามันอยู่ในกาแล็กซีทางชั้นผิวครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับแค่คุณพรชัยครับจะให้ท่านฟังมีโอกาสไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมหอภาพยนตร์ด้วยนะครับครับจะให้กำลังใจกับคนทำงานที่นั่นด้วยแล้วก็มีข้อเสนอแนะอย่างไรดีๆครับมีท่านผู้ฟังผมได้รับคำถามมาเหมือนกันนะครับมีคำถามที่มักจะถามผมก็คือมีหนังวิทยาศาสตร์ไหมหรือบางคนที่ได้ดูรายชื่อแล้วก็บอกว่าทำไมเดี๋ยวมันไม่มีหนังวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้แหละครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเชิญสายคุณพรชัยว่างให้แล้วครับท่านต่อไปครับคุณสถาพรใช่ไหมครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์ครับคุณสถาพรเชิญเลยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับสมัยเมื่อประมาณ29ปีที่ผ่านมาครับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของมิติที่4ใช่ไหมครับครับครับแล้วก็อาจารย์ก็คงจะคุ้นเคยกับอาจารย์พิชิตอิทธิสารด้วยใช่ไหมครับครับเชิญต่อครับเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนะครับครับครับก็ผมก็สมัยนู้นก็ผมก็เคยติดตามเหมือนกันนะครับอ๋อครับครับผมก็คิดว่าเรื่องความหมายแห่งชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะเรื่องสำคัญครับตามที่อาจารย์บอกนะครับ
ครับครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับครับครับมีผู้ที่ผู้ที่อยากจะทราบเรื่องนี้ก็เคยสมัยหนึ่งเคยกราบทูลพระพุทธองค์ว่าการลดละกรรมที่ถูกต้องนั้นควรจะทำอย่างไรบ้างองค์สัมมาท่านก็วิสัชนาว่าต้องยอมรับว่ามนุษย์มีกรรมเป็นแดนเกิดมนุษย์เกิดมาเพราะแรงกรรมที่ตนเองสร้างไว้ในอดีตมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ถ้วนแต่ละชาติก็ทำกรรมไว้มากทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีครับซึ่งกรรมนั้นก็จะส่งผลให้มาเกิดในแต่ละชาติมนุษย์ก็สามารถลดละกรรมเก่าที่ไม่ดีของตนเองได้คือมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าในการดำเนินชีวิตแต่ละวันบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์เป็นเพราะว่ากรรมเก่าส่งผลก็เป็นพระพุทธดำรัสพระพุทธองค์นะครับครับจริงผมคิดว่าความหมายของชีวิตคนไทยเนี่ยต่อไปเนี่ยก็ถ้าเผื่อประเทศไทยกู้มาจาก 2.2 ล้านล้านบาทถ้าหากบวกดอกเบี้ยก็เป็น 5.5 ล้านล้านบาทจะต้องใช้หนี้50ปีบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเกิดใหม่ก็ต้องมาร่วมใช้หนี้กันอีกต่อไปเด็กอูแวะอูแวะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นหนี้คนละเป็นหมื่นเป็นแสนบาทก็อาจจะเป็นไปได้นะครับจึงขออนุญาตสรุปว่าอาทิตย์ที่27ตุลาตามโหราอาจารย์ท่านขานไขต่างโหยหาประชาธิปไตยปฏิรูปประเทศไทยให้ล่มเย็น 1% เป็นภาษีที่มาเพิ่มเป็นการเติมเต็มทุกยามขุกเข็นด้วยคนไทยไม่มองข้ามความล้ำเข็นต่างละเว้นอบายมุขจะสุขใจ50ปีนี่จะรวมท่วมประเทศหามูลเหตุเจตนามาแก้ไขร่วมใช้หนี้ไม่มีสุขทุกเพศวัยตายเกิดใหม่ไม่หมดหนี้ชีวิตคนขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับคุณสถาพรครับเอาละครับสายของคุณสถาพรว่างให้เลยครับเชิญท่านต่อไปครับสวัสดีครับสถาพรว่างให้เลยครับเชิญท่านต่อสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเชิญนะครับเข้ามาในสายแล้วก็ทักทายกันแล้วคุยกันเลยครับ02641411สวัสดีครับได้ยินเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับคุณอะไรครับโอ้โหตัดแสดงว่าไอ้เองถอยเข้าไปเจอคุณหน่อยเสียงหนุ่มมากๆครับวันนี้เสียงหนุ่มเหรออาจารย์ใช่ครับโอ้โหเราจำไม่ได้เลยครับอะไรนะอาจารย์นะครับตามภาษาคนแก่อาจารย์ยังขึ้นบันไดเลื่อนได้อะผมก็ขึ้นไม่ไหวแล้วบันไดไม่ใช่บันไดเลื่อนบันไดก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นมาผมยอมรับมาอาจารย์นะถ้าเป็นนาทีเนี่ยนะอาจารย์จะวิ่งชนะผมทั้งนั้นนะขึ้นบันได5ขั้นชนะผมฮะแต่ไม่ชอบชนะใครหรอกครับไม่ชนะอะไรล่ะอาจารย์ความเชื่อของมนุษย์มันแตกต่างกันไปอาจารย์ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะอาจารย์นะไม่มีหรอกครับชาติหน้ามีชาติเดียวมนุษย์แล้วก็มีนรกกับสวรรค์เท่านั้นครับแต่ยังเป็นความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ครับความเชื่อของผมอาจารย์เรามีสัญชาตญาณนะครับของการทำลายกับสัญชาตญาณของความคิดสร้างสรรค์และผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่ามนุษย์จะรักตัวเองทุกคนผมมีความเชื่อดังนั้นนะอาจารย์นะครับอาจารย์จะเชื่อผมหรือไม่ผมไม่ทราบอาจารย์นะอาจารย์ก็เคยอ่านไบเบิลครับนะผมทำตามไบเบิลครับอาจารย์อ่านคำนำหรือเปล่าคิดว่าส่วนใหญ่แล้วก็ขั้นต้นนี้พยายามอ่านทุกอย่างครับแต่แน่นอนครับจะอ่านได้จำลึกได้มากน้อยแค่ไหนนั่นก็แล้วแต่ไปครับแต่อ่านคนจริงอ่านเวลาอ่านหนังสือนะครับผมมักจะให้ความสำคัญคำนำที่สุดครับต้องอ่านคำนำก่อนเสมอก็ถึงว่าเนี่ยผมต้องถามว่าไอ้คำนำเนี่ยก็แสดงว่าอาจารย์ผ่านไปคำนำไม่ได้อ่านแต่ผมต้องอ่านถ้าอาจารย์อ่านคำนำนะอาจารย์จะไม่กล้าไปเบิ้ล
ถ้าอาจารย์ทำความเข้าใจครับผมมีความเชื่อเช่นนั้นนะอาจารย์นะครับผมถึงเป็นคนอย่างนี้ไงก็ถึงถามอาจารย์ผมลึกประหลาดแล้วอาจารย์อ่านคำนำหรือเปล่าวะเนี่ยแสดงอาจารย์ไม่ได้อ่านจริงเชิญต่อครับเชิญต่อครับอาจารย์จะเชื่อผมหรือไม่นะครับครับก็แล้วแต่ความคิดผมเคยบอกใช่ไหมอาจารย์ว่าความคิดห้ามกันไม่ได้อันนี้ชัดเจนแน่นอนครับแน่นอนสิ่งใดเนี่ยนะอาจารย์ที่ผมพูดไปนะในรอบ22ปีที่ผ่านมานะจะเชื่อผมหรือไม่ผมไม่ทราบนะแต่ผมมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอาจารย์ครับการเชื่อมั่นในตัวเองสูงและกำหนดตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะอาจารย์ว่าผมได้รับการทดสอบนะครับและผมก็มีการทดลองกับมนุษย์ในหลากหลายคนครับถ้าผิดแผกแตกต่างจากผมนะอาจารย์นะถือว่าเป็นเส้นขนานกันเส้นขนานก็หมายความว่าไม่มีทางที่จะพบปะหรือพูดคุยหรือสนทนากันได้เลยครับแต่จะเจอผมอีกครั้งนะครับผมเรียนตรงนี้ไม่ใช่ผมไม่คนที่จิตเสื่อมหรือจิตเป็นไปร่าหรืออยู่ไปล่ำปวดตัวสัวอะไรอย่างนั้นนะครับผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนนะครับจะต้องพบผมจะบนสวรรค์หรือลงนรกแล้วแต่พระเจ้าอาจารย์ก็เช่นเดียวกันแต่ผมมีครับมีทางเลือกอาจารย์ที่อาจารย์นะไปท่องจักรวาลกับผมจะไปไหมอาจารย์โอ้ทุกวันนี้ก็ท่องอยู่ครับเอาความเป็นจริงในจิตวิญญาณที่เป็นที่มีชีวิตเลยซากศพที่ตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอาจารย์เชื่อผมหรือไม่ล่ะที่ผมพูดคำนี้เข้าใจครับเข้าใจเลยครับว่าจิตวิญญาณเป็นที่มีชีวิตเอาล่ะแค่นี้อาจารย์ขอบคุณมากครับสงสารหน่อยครับเอาสายของคุณอ๋อยว่างให้แล้วเชิญท่านต่อไปครับสวัสดีครับครับผมสุชาตินะครับโอ้คุณสุชาติเชิญเลยครับคุยในประเด็นไหมครับหรือคุยเรื่องอื่นครับคุยในประเด็นนี้แหละครับเชิญเลยครับผมก็เห็นคนหลายคนนะครับเป็นมะเร็งสมัยก่อนเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเอ๊ะบางคนก็สูบบุหรี่ก็เยอะก็ไม่เห็นจะเป็นบางคนไม่สูบบุหรี่กลับเป็นมะเร็งครับมันก็คิดพยายามหาคำตอบอยู่ตั้งนานปัจจุบันนี้เราก็พอจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่ายีนเป็นตัวที่มีผลไม่ว่าจะเป็นซับเพรสเซอร์ยีนหรือว่าองโคจีนทั้งหลายนะครับครับมันฝังตัวไปตั้งแต่เราเกิดแต่บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความผิดปกติในหน่วยพันธุกรรมเองเช่นความเปลี่ยนแปลงมันเองหรือการรับเชื้อไวรัสบางอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมซึ่งหลายคนก็บอกมะเร็งเป็นโรคของกรรมก็เป็นจริงบางเรื่องเป็นมาตั้งแต่ในยีนเลยก็คือคุณเป็นกรรมเก่ามาตั้งแต่กำเนิดบางคนก็ได้รับการใหม่เช่นคุณไปมีเพศสัมพันธ์ได้รับเชื้อไวรัส HPV หรือว่าเชื้อ HIV ทำให้ภูมิคุ้มกันคุณลดลงก็เลยโอกาสเกิดเป็นมะเร็งก็สูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเรื่องหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราจะอยู่แล้วพ้นจากกรรมเหล่านี้ก็คือจำเป็นต้องอย่างน้อยต้องมีศีล5ใช่ไหมครับเมื่อเรามีศีล5สิ่งที่เราจะให้พ้นจากนั้นคือผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าจิตเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปเกิดที่ไหนยังไงครับอยู่ดีเราคงไม่ได้มาเกิดในที่ที่ใดที่หนึ่งการที่จะฝังเรื่องของว่าจิตจะไปเกิดที่ไหนก็ตั้งแต่การตายครับช่วงที่จิตจะตับลงจะเป็นตัวกำหนดว่าจะไปเกิดที่ภพภูมิไหนกรรมที่ทำมาทั้งหมดมันฝังอยู่ในจิตนะครับระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสและจิตนั้นส่งผลก็จะไปเกิดในภพภูมินั้นและกรรมที่เหลือที่เราจะส่งผลตามไปว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรเป็นลูกใครมีหน่วยพันธุกรรมมาจากไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นจากตัณหาที่เราอยากจะเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัณหาที่เป็นกามตัณหาวิภาวะตัณหาหรือภาวะตัณหาก็ตามครับเพราะในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมนับถือทางพุทธเดิมผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากนักนะครับหลังๆเนี่ยพอเห็นลักษณะเหล่านี้เนี่ยเราก็มาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับครับก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยเป็นเหตุเป็นผลและพิสูจน์ได้จริงผมก็เชื่อว่าพวกเราก็น่าจะรับศีล5ไว้เป็นปกตินะครับเพราะนั่นคือปกติของมนุษย์ถ้าใครละเมิดศีล5นะครับไปเบียดเบียนคนอื่นสิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลไม่ว่าจะไปเบียดเบียนเอาทรัพย์หรือมีความโลภแล้วก็พอบอกได้ว่าเขาจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะจิตเขาจะฝังอยู่ในเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เชื่อทางพูดอย่างนี้แหละครับครับคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับคุณสุชาติครับเอาละครับสายของคุณสุชาติว่างอะไรครับเชิญท่านต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับครับผมสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์เชิญเลยครับคุยในประเด็นไหมครับแล้วคุยเรื่องอื่นครับครับคือเรื่องนี้แหละครับคือเอาเลยครับไอ้ชีวิตเกิดมาทำไมเนี่ยครับจริงๆนะบอกว่าตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดจนถึงสิ่งใหญ่ที่สุดนะครับมันเกิดมาก็มันเกิดมาก็เพื่อภารกิจมันคือหนึ่งคือหลบหลีกพยานอันตรายเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ครับนะครับครับคือผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดตั้งเชื้อโรคจนถึงมนุษย์เนี่ยมันไม่มีความหมายแตกต่างเรื่องของว่าที่การวิธีการเกิดหรือเกิดมาทำไมเพียงแต่มนุษย์เราเนี่ยมีสติปัญญามีความจำที่ยาวนานจึงเกิดการปรุงแต่งเกิดขึ้นคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยต่างจากสัตว์อื่นครับก็เลยทำให้พยายามแสวงหาว่าคนเราเกิดมาทำไมจึงนั้นเกิดลัทธิหรือเกิดศาสนาต่างๆเกิดขึ้นครับเพื่อพยายามอธิบายว่าคนเราเกิดมาทำไมจริงๆผมว่ามันไม่มีที่แตกมันไม่แตกต่างหรอกว่ามนุษย์หรือสัตว์หรือแม้ตั้งเชื้อโรคนะครับครับนั่นคือหน้าที่หลักมันคือพยายามหลบหลีกพยายามอันตรายพยายามหากินหรือพยายามที่จะหาอะไรกินเพื่อให้มีชีวิตรอดหรือเพื่อไม่ให้ตายจากการหิวหรือขาดอาหารครับจากนั้นก็ดำรงเผ่าพันธุ์ครับนั่นผมว่าไม่มีความหมายหรอกมันคือว่าเพียงแต่ว่าไม่รู้มันมีที่มาที่ไปยังไงใช่ไหมครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณสมศักดิ์ครับนะครับแล้วก็มาชวนคิดอย่างนี้แหละครับท่านผู้ฟังคือเวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วแต่เชิญนะครับยังพอคุยได้หน่อยครับเชิญท่านต่อไปครับถ้าเข้ามาในสายแล้วก็ทักทายกันเลยครับสวัสดีครับเอาครับเข้าใจว่าคงจะหมดแล้วนะครับหรือว่าครับก็เวลาเราคงจะมีเท่านี้นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ชีวิตกับจักรวาลนำประเด็นเรื่องความหมายแห่งชีวิตหรือคำถามว่าเราเกิดมาทำไมมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีหลากหลายแนวคิดหลากหลายมุมมองและผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเห็นด้วยครับว่าเป็นประเด็นสำคัญครับบางครั้งเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนครับเราจะพูดทุกวันมันก็จะทำให้เป็นเรื่องที่ครับลดความหมายลงไปมากทีเดียวแต่ครับก็คงจะไม่ทิ้งนานเกินไปและก็วันนี้เราก็คงจับได้เพียงบางประเด็นเท่านั้นเองครับก็ครับรับปากท่านผู้ฟังได้นะครับว่าประเด็นอย่างนี้นะครับก็จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังเป็นครั้งเป็นคราวนะครับหรือถ้าตอนไหนผมไม่ได้จับมาเป็นประเด็นคุยกับท่านผู้ฟังแต่ท่านมีความคิดเห็นโดยท่านเองในประเด็นนี้ก็เชิญนะครับมาเล่าสู่มาแบ่งปันกันนะครับเอาละครับเวลาของเราวันนี้หมดแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่รับฟังและร่วมรายการขออภัยท่านที่เข้ามาคุยกันไม่ทันในวันนี้นะครับแต่วันพรุ่งนี้ครับเรายังจะได้มาพบกันนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ครับก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปตะกู้